เรื่องของปัญหาอุทกภัยจริงๆยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยท่วมขังจากฝนเดิมทั้งภาคเหนือและภาคกลางอีกหลายจุดแต่ภาคใต้ขออนุญาตไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่มันถึงคิวที่ภาคใต้ท่วมแล้วตั้งแต่เมื่อวานล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพร้อมกับการตรวจสอบของอมรินทร์ทีวีเช็คมาแล้วว่ามี10จังหวัดอย่างน้อยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมระมัดระวังเรื่องของฝนถล่มน้ำท่วมและดินโคลนที่มันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะถล่มลงมานครศรีธรรมราชเมื่อวานโดนไปแล้วเต็มๆกระบี่อ่วมไปตั้งแต่เมื่อคืนล่าสุดตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าฝนตกหนักที่ยะลาค่ะย้อนดูภาพกันสักหน่อยเพราะจังหวัดที่ต้องระมัดระวังมีตั้งแต่นี่เลยคุณผู้ชมภาคใต้ลงมาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรียะลาแล้วก็ปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสดูปริมาณน้ำเนี่ยคะฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพอน้ำมันไหลบ่าลงมาบางทีมันเอากันไม่อยู่กระบี่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะฝนตกหนักท่วมบ้านประชาชนถนนไม่ต้องพูดถึงนี่แล้วชาวบ้านต้องขนของขึ้นสู่ที่สูงดูกระแสน้ำหลายคนเนี่ยกังวลมากเพราะนี่คือภาพเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นและตามรายงานล่าสุดกระบี่ฝนยังคงตกหนักนะคะเหมือนกับพื้นที่ยะลายะลาก็ตกต่ำเมื่อคืนเลยโอ้โหแล้วดูปริมาณน้ำที่มันไหลเชี่ยวบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมเอาจริงๆคือตั้งแต่กลางดึกเลยดูนะฮะเนี่ยตรงนี้คือในชุมชนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ด้านนอกนี่ไหลโกรกเลยแล้วนี่คือทีมของทางอำเภอที่ระดมคนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมที่สำคัญจุดที่ยะลาเขาเดือดร้อนจริงๆมี2จุดหลักๆก็คือที่อำเภอเบตงแล้วก็อำเภอทานโตเพราะว่ามีดินสไลด์ลงมาน้ำป่าหลากลงมาด้วยลองดูนะฮะคุณผู้ชมมีหลากหลายจุดแล้วจะเห็นว่าตามถนนหนทางเนี่ยต้นไม้หักล้มโค่นลงมาเอาลองดูบรรยากาศตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ไปแล้วแล้วมันน่าจะรถกระบะเข้าไปอยู่นู่นตายแล้วแสดงว่ามันน่าจะถล่มตอนที่เขากำลังนี่แน่เลยรถกระบะเข้าไปอยู่นู่นนี่ฮะรถกระบะถูกน้ำซัดมาแล้วก็มีน้ำป่าหลากลงมาพัดบ้านพังเสียหายสองหลังเต็มๆไหลไปกับน้ำคุณผู้ชมคนในบ้านเนี่ยติดอยู่บนต้นไม้3คนลูกบ้านไหลไปกับน้ำอีก1คนทราบชื่อนะฮะคุณผู้ชมชื่อนายกอเดแล้วหายไปกับกระแสน้ำเลยลุงกอเดลือบาจิอายุ66ครอบครัว6ชีวิตหนีออกมาได้คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ยังมีหลายจุดดินซุดดินถล่มทับลงมากลางถนนล่าสุดมีรายงานนะครับคุณผู้ชมเช้ามาเจ้าหน้าที่ไปเจอร่างของลุงกอเดแล้วลอยไปติดอยู่กับซากกองมงกองไม้ที่มากับกระแสน้ำไม้ขยะโอ้โหไม่เหลือเลยไปกว่าภาคเหนือเลยนะถ้าน้ำหลากลงมาบ้านซุดบ้านพังขนาดนี้แล้วบางจุดเนี่ยสะพานไม้พังนะฮะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่บ้านทานมะลิอำเภอตำบลอัยเวงอำเภอเบตงเขาบอกว่าบ้านพังเสียหายเป็น10หลังเลยดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเป็นจุดๆมากกว่า10จุดสะพานพังไป2แห่งคือตอนนี้เจ้าของบ้านพังเนี่ยนะครับอย่างคุณมะรอยีก็บอกว่าบ้านอยู่ห่างจากลำธารธรรมชาติเนี่ยประมาณ10เมตรฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะไม่ถึง2ชั่วโมงบ้านผมหายไปกับกระแสน้ำตอนนี้รีบระดมความช่วยเหลือเข้าไปนะฮะเพื่อเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูช่วงจังหวะระหว่างที่บ้านคนเนี่ยเขาไม่รู้จะอยู่ยังไงจริงๆเพราะบ้านหายไปทั้งหลังเลยแล้วเนี่ยฮะต้องลุยน้ำข้ามกันไปแบบนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่14ถือว่าทางด้านของอมรินทร์ทีวียังคงติดตามเรื่องนี้อยู่ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยระมัดระวังด้วยเพราะว่าฝนจะตกหนักในภาคใต้อัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับอ